ชาติพอดีมากเลยครับนี่ผมชอบใส่แบบแห้งๆนะฮะถ้าใครชอบแบบมีน้ำก็ใส่น้ำปลาเยอะหน่อยนะครับสุดยอดสวัสดีครับวันนี้ครัวได้ตั้งใจจะทำป่นปลานะฮะวันนี้จะใช้เป็นปลาทูนะครับก็ให้เรานำไปทอดเสร็จแล้วก็เอามาแกะนะฮะถัดมาก็จะเป็นพริกหอมกระเทียมให้เรานำไปคั่วนะครับน้ำปลานะครับที่ต้มไว้เมื่อวานนะครับพริกผงนะครับมีมะนาวนะฮะมีผงชูรสนะครับเราก็จะทานคู่กับผักสดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันนะครับเราจะตำพริกหอมกระเทียมที่เราคั่วก่อนนะฮะใส่หมดไปเลยพริกคั่วไว้หมดไปเลยจะได้รสชาติจัดจ้านหน่อยหลังจากนั้นก็จะตำนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะฮะตำป่นหลังจากเดือนที่แล้วนะครับไม่ได้ทำคลิปไปประมาณเกือบครึ่งเดือนได้นะฮะพอช่วงนี้ก็พยายามนะครับจะทำให้ได้วันละคลิปนะฮะก็มาชมแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์กันบ้างนะครับรับทุกคอมเมนต์นะฮะโอเคเดี๋ยวขอไปตำให้หยาบโอเคเดี๋ยวขอไปตำให้ละเอียดก่อนนะฮะหลังจากเราตำพริกหอมกระเทียมนะฮะพอละเอียดแล้วเราก็ตามด้วยเนื้อปลาทูนะครับพริกผงเพิ่มสีสันตามด้วยผงชูรสเล็กน้อยนะครับใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะฮะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลานะครับหอมฉุยเลยโอเคเดี๋ยวเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะฮะน้ำน้อยไปต้องใส่น้ำอีกโอเคเดี๋ยวตักใส่จานแล้วมาดูกันอีกทีนะฮะลืมครับลืมมะนาวขออภัยด้วยคนเนี่ยเขาความเปรี้ยวเขาจะไม่โดดนะฮะเราก็ใส่มะนาวไม่ต้องเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเข้ากันนะฮะ
ตักใส่ชามนะครับครับนี่ก็เป็นป่นปลาทูนะฮะใส่น้ำปลาสูตรครัวเตี้ยลำใจนะครับเอาไปทำทานกันดูทำไม่ยากฮะแล้วทานกับผักสดอย่างนี้นะครับข้าวสวยหมดหม้อโดยไม่รู้ตัวเลยนะฮะโอเคนะครับคลิปดลใจลืมกดติดตามเที่ยวดลใจ.com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ